แค้นเจอวิจารณ์ฉากแต้วอ่อยลูกชายแอปชาวเน็ตลั่นแรงแอบฟินไม่ลงกลายเป็นประเด็นดราม่าโดนวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลซะแล้วสำหรับละครเรื่องแค้นทางช่อง3กับซีนแอบวับอยู่เล็กๆของเหมือนแพรหรือแต้วณัฐพรและเก่งกาจหรือแซมพฤทธิชัยลูกชายของปรางทองหรือแอปทักษอรซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งวิจารณ์ฉากเหมือนแพรและเก่งกาจในฟิตเนสซึ่งมีความ18บวกเอาไว้ว่ารู้สึกอีทุกฉากของเหมือนแพรเก่งกาจบริบทมันบ่ได้ฟินไม่ลงอ่ะแกในเรื่องผู้หญิงอายุ30บวกส่วนผู้ชายอายุ 16-17 อยู่เลยแล้วเวลาเจอกันทีบทก็ขยี้ให้ผู้ชายแตกตื่นเรื่องเพศเห็นรูปร่างนางเอกแล้วมีอารมณ์อย่างว่าจินตนาการภาพลามกเต็มไปหมดแต่เขาไม่เอ๊ะบ้างหรอแฮชแท็กแค้นแฮชแท็กแค้นตอนที่6จากนั้นก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์คนอื่นๆเข้ามาวิจารณ์แสดงความคิดเห็นว่าจริงค่ะเห็นด้วยมากๆดูแล้วอึดอัดจริงๆค่ะบทพยายามยัดเยียดให้ฟินแต่เอาอะไรมาฟินตอนเหมือนแพรอายุ18เก่งกาจเพิ่งเกิดแค่ไม่กี่ปีและตอนนี้แพร30กว่าๆแล้วดันมาแก้แค้นด้วยการอ่อยเด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะคิดอะไรอยู่และนางเอกพูดเองด้วยนะคะว่าไม่หลอกใครเพราะรู้ว่าการถูกหลอกมันเจ็บแค่ไหนงงบทมากค่ะฮ่าฮ่าฮ่าแฮชแท็กแค้นตอนที่6บทเรื่องนี้มันประหลาดมากความสัมพันธ์ตัวละครใดๆและอันนี้มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยเปล่ากับพุทธก็คือเป็นน้าเขยมันแบบ